สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเตะสตาร์ทลุ้นทุกท่านพบกับผมเฮียเข้มกับรายการที่มีชื่อว่าวิเคราะห์อย่างเฮียวิเคราะห์บอลวันนี้มากันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างซาวด์แฮมป์ตันพบกับเลสเตอร์นักบุญทีมอันดับ17ของตารางนะครับจะเปิดสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามทีมอันดับที่3ของตารางคู่นี้เริ่มเตะเวลาตี2ตามเวลาบ้านเรานะครับเมื่อมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเอาชนะได้เพียง1นัดเสมอ1แพ้3ส่วนทีมเยือนฟอร์มหรูเอาชนะได้4เกมแพ้1เกมและเป็นการแพ้ให้กับทีมจ่าฝูงอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลจากสถิติที่พบกันมาของทั้ง2ทีม5นัดล่าสุดนะครับปรากฏว่าเซาแธมป์ตันเนี่ยเอาชนะได้แค่1เกมเลสเตอร์เอาชนะไป2เกมและกินกันไม่ลง2เกมเมื่อมาวิเคราะห์ถึงเกมคู่นี้บอกเลยว่าฟอร์มของทีมเยือนค่อนข้างจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการเข้ามาคุมทีมของกุนซือตาหวานอย่างแบรนดอนล็อดเจอร์ที่เกือบพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วและยังมีตัวผู้เล่นที่มีความอันตรายหลายรายไม่ว่าจะเป็นเจมี่วาร์ดี้เจมส์แมดิสันและยูริทีเลมองซึ่งฟอร์มของทีมเยือนค่อนข้างที่จะต่างกับเจ้าบ้านที่ยังไม่ชนะใครเลยจาก4นัดเกมลีกหลังสุดและเกมรับค่อนข้างหลวมเนื่องจากโดนระเบิดไปถึง10ตุงงานนี้บอกเลยว่ายังไงเจ้าบ้านก็ต้านไม่อยู่ดังนั้นเกมนี้ผมให้มองไปที่เลสเตอร์เจอชัยแน่นอนครับสกอร์ที่คาดจิ้งจอกสยามบุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อ1ครับแล้ววันนี้ผมก็มีข่าวดีที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับคือผมมี LINE ID เป็นของตัวเองแล้วหากเพื่อนๆต้องการที่จะพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวหรืออยากได้ทีเด็ดคู่อื่นจากทัศนะของผมก็แอด LINE มาตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ข้างล่างส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับแจกทีเด็ดวิเคราะห์บอลทุกวันแอดไปเลยที่@ทีเด็ด168